วันนี้นะคะจะไปวันเกิดน้องสาวมิกะเนาะตอนนี้นะคะก็กำลังเตรียมเครื่องดื่มนะคะแล้วก็พวกเสื้อผ้าอะไรอย่างงี้นะคะมิวนะคะก็แต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าเราเอาอะไรไปบ้างนะคะนะคะเป็นถุงที่แบบเป็นเขาเรียกอะไรนะแบบเอาไว้แช่เย็นอะไรอย่างงี้นะคะอันนี้ก็คือพวกเบียร์พวกอะไรอย่างงี้เนาะเราก็จะเตรียมไปเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำแข็งนะคะเพื่อนๆใส่เข้าไปเนี่ยแบบเนี้ยมันก็จะมีความเย็นอยู่ได้นานนะคะที่นี่มีปาร์ตี้อะไรเงี้ยต้องเตรียมเบียร์เครื่องดื่มอาหารไปเองนะอาหารก็จะเตรียมไปเฉพาะที่เรากินเขาก็มีทำอาหารบ้านเขาอยู่นะคะพวกสลัดพวกอะไรเงี้ยส่วนมากจะเป็นของหวานนะคะเวลามีงานวันเกิดอะไรเงี้ยเขาจะเน้นดื่มนะคะเพื่อนๆนี่ก็จะแพ็คไว้แบบนี้นะมี2ถุงนะคะเห็นไหมนี่อันนี้ก็จะใส่อาหารก็เบียร์เน้นดื่มนะคะวันนี้มิวนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะได้ถ่ายวิดีโอไหมนะคะเพราะว่าค่อนข้างที่จะเหมือนเกรงใจเขานะคะเดี๋ยวจะดูนะคะว่าสถานการณ์เป็นยังไงเดี๋ยวจะถ่ายวิดีโอนิดๆหน่อยๆให้เพื่อนๆได้ชมกันด้วยวันนี้นะคะกำลังจะไปบ้านน้องสาวมิกะนะคะกำลังจะไปตอกมันนี่ก่อนเนาะจะไปซื้ออะไรนะมิกะตอกมันนี่จะไปหาเดินดูของกินนะคะเอาไปบาร์บีคิวนะคะแล้วก็จะมีถุงที่เอาไว้ใส่ของเย็นนี้ค่ะบ้าเลยมิกาทำอะมาตีสิเร่มาไฮโลกี้อะไรไอ้สลิกมิกาตอนนั้นตาสิตีสิเร่หน้าสีตาอย่าบ้าเลยมิกาเดี๋ยวอึ้งไปเลยแล้วเนี่ยเซียวกี้อะไรไอ้คนนี้ก็ไม่ใช่ไม่ต่อหนุ่ยเลยมันต้องสุกเกอต์ต้องสุกเกอต์ดูอะไรอัตตาก็ไม่ยอมอัตตาเดินพากันเดินมิกะเสื้อเปียกแล้วอ่ะใส่กางเกงในเร็ว
มีก๊อฟที่มีเลยฝ่ายหลังแฟแล้วอะไรคนชนะพี่ป้อนอย่าไปเดินไปมิกะตีหนึ่งแล้วนะคะตอนนี้ตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งแล้วนะคะตอนนี้นะคะเราก็ถึงบ้านแล้วนะคะเหมือนจะมาทำปอเปี๊ยะเนาะไม่เคยทำเลยนะคะนี่จะทำปอเปี๊ยะชีสนะคะดูมันติดปึ๊บทำไม่เป็นอ่ะก็จะเป็นชีสแบบนี้นะคะเพื่อนๆจะใส่ชีสยังไงก็ได้แหละอันนี้ชีสเที่ยวไว้กินกับแฮมเบอร์เกอร์ก็ใส่ลงไปนะคะแล้วก็ใส่แฮมเอาเปิดยังไงล่ะนี่นะคะมันก็จะทาไข่นะคะก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าต้องใช้อะไรแต่ใช้ไข่แบบนี้ม้วนไม่เป็นอ่ะเราไม่ค่อยประณีตเท่าไหร่นะนี่นะเห็นไหมก็จะประมาณนี้เอ้ยไม่สวยอะไม่เป็นไรหรอกประมาณนี้นะคะครั้งแรกเนาะให้อภัยครั้งแรกทำครั้งแรกนะคะแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะมันก็จะห่อประมาณนี้แหละไม่เอาเยอะหรอกนี่นะคะนี่เดี๋ยวเราไปทอดกันเลยนะคะนะคะเพื่อนๆอันนี้หมิวลองใส่แป้งเพื่อนๆนะแป้งขนมปังนะคะมันเป็นสีดำแบบนี้เดี๋ยวจะตักให้ดูนะคะแอบชิมไปแล้วอร่อยมากดูชีสโอ้โหดูนะคะเยอะมากปึ๊บเห็นไหมนี่ครั้งกินได้นะโอ้ชิ้นเยอะดูนะคะ
ฮ้ยอร่อยแซ่บมากสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะก็ตอนเช้าอีกวันนึงแล้วนะคะอันนี้ก็คือเมื่อวานเนาะเป็นวันอาทิตย์นะคะมิวก็ทำนี่เลยนะคะอมกบนะคะเพื่อนๆคะเห็นไหมหิวมากเลยแล้วก็อบไก่ให้มิกะนะคะนี่ให้มิกะอบนะคะอบตั้งแต่เมื่อวานเพราะว่าวันนี้มิกะไปทำงานนะคะบ้านตอนนี้รกมากเลยนะคะดูสภาพรกมากยังไม่ได้เก็บทำความสะอาดอะไรเลยนะคะนี่นะคะอันนี้มิวใส่น้ำปูด้วยนะเห็นไหมมันจะออกแบบดำๆอ่ะน้ำปูอ่ะตอนนี้ก็ฝนตกด้วยนะคะฝนตกนะคะเพื่อนๆค่ะตกตั้งแต่เมื่อวานแล้วแล้วก็ฟ้าผ่าด้วยหลังบ้านดูผักของมิวนะคะตอนนี้นะคะก็นั่งตัดต่อคลิปอยู่นะคะก็ที่ไปเที่ยวนะคะเพื่อนๆค่ะก็ตัดต่อไปนิดนึงแล้วนะคะอันนี้ก็คือที่หมิวเอาไปเมื่อตอนวันเสาร์นะดื่มไม่หมดนะคะก็แบกกลับมาคืนนะเหลือประมาณนี้แหละนี่นะก็พากันดื่มโหเมามากสามีเมามากเลยนะมิกะเนาะเมาแบบหลอนมากเลยนะตอนไปเดินอย่างดีตอนกลับแบกเอาตอนนี้ตัวหมิวนะคะก็ปวดเมื่อยไปทั้งตัวเลยนะคะเพื่อนๆดื่มตากิล่าคือไปตอนประมาณตีหนึ่งแล้วนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงคือต้องเขาก็เลยสั่งมาหลายแก้วมากก็เลยจัดไปนะคะจัดไปดื่มแบบแค่ครึ่งชั่วโมงอ่ะมันก็ค่อนข้างที่จะเร็วนะคะแค่ครึ่งชั่วโมงนะคะก็เลยเมาจ้าแบกกลับบ้านนะคะเดินมาโอ้โหปวดแขนปวดเมื่อยเลยนะคะอันนี้เป็นโมจินะคะนี่นะคะโมจินี่ประมาณ2ยูโร90เกือบ3ยูโรนะก็แพ็คละ100นะคะหนูชอบกินรสนี้มากเลยนะเนี่ยที่เป็นแบบเหมือนงาดำด้วยนะคะเห็นไหมนี่นะตอนเช้าตื่นมาประมาณ11โมงเช้านะก็กินอมกบนะคะทำไปเมื่อวานเนาะแล้วก็กินไก่นะคะหมิวนะคะก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าเนาะก็ยังไม่ได้ลงคลิปนะหายไป2วันนะคะเพื่อนๆค่ะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะหมิวก็จะมาทำคลิปเหมือนเดิมตอนนี้ก็บ้านรกมากเลยนะคะยังไม่ได้ทำความสะอาดอะไรเลยนะคะดูสภาพตอนนี้นะคะรกมากพื้นก็ไม่ได้ดูดฝุ่นไม่ได้อะไรเลยนะกันใหม่นะคะเพื่อนๆค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ช่องหมิวด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าจ้าบ๊ายบายค่ะ